ันต้องมีคำพีอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมคิงนภัทรในรายการคัมภีร์วิถีรวยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเวลาบ่ายโมงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการที่จะพาทุกคนไปรวยรวยรวยผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจกับธุรกิจหลากหลายรูปแบบครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วนะฮะก็สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจหรือไปนำไปพัฒนารูปแบบธุรกิจของตัวเองได้ครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วมันมีอาการตื่นเต้นนะคุณผู้ชมเมื่อวานอย่างที่บอกนะฮะว่าโอ้โหเมฆเนี่ยปกคลุมทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นมิติการที่ใครๆก็ถ่ายรูปลง Facebook ผมแนะนำให้เอาขิงไปแขวนไว้หน้าบ้านนะครับเชื่อไหมฮะหายครับขิงหายเมฆยังอยู่ครับคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ครับในช่วงไอเดียดีมีอาชีพครับคุณไทยเนี่ยจะพาไปขนหัวลุกครับคุณผู้ชมไปร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคาเฟ่โรงศพโอ้โหแค่ชื่อก็ขนหัวลุกแล้วครับแต่ว่าบรรยากาศในร้านอ่ะขนหัวลุกกว่านี้อีกแต่จะขนหัวลุกขนาดไหนตามคุณไทยไปดูในช่วงไอเดียดีมีอาชีพครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะว่ามีสถานีรถไฟฟ้าที่หนึ่งนะฮะชื่อว่าสถานีตายยังไม่รู้จักใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกันนะฮะว่าสถานีนี้เนี่ยจะสอนอะไรเราบ้างแล้วก็ให้เราได้มีความรู้เกี่ยวกับการตายยังไงบ้างตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับดร.ใหม่ฮะนี่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีตายพร้อมตายหรือยังผมพร้อมแล้วเนี่ยมานี่ก็พร้อมตายแล้วดร.ฮะพาผมไปตายหน่อยครับแต่ผมว่าคุณยังไม่พร้อมต้องเริ่มปรับจิตปรับใจก่อนต้องปรับจิตใจก่อนใช่ครับนะไม่ใช่อยู่ดีเราตายได้เลยนะอ๋อเหรอฮะเพราะเราต้องตายให้ดีโอเคตายให้เป็นโอเคเชิญนะครับโอเคจะไปฝึกตายเป็นกันดร.ครับตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้อันนี้ผมเรียกว่าอุโมงค์แห่งชีวิตเนาะอุโมงค์แห่งชีวิตใช่ใช่ใช่มีใครรอคุณไทยอยู่บ้านแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นมีคำพูดนะฮะใช่วันนี้เหนื่อยไหมมันจะเป็นโมชั่นเซ็นเซอร์ง่ายๆที่เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้คำถามที่ทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยให้เราได้ลองตอบดูก่อนเพราะคนทั่วไปทุกวันนี้พอเดินเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างข้างในที่เป็นแหล่งชุมชนซอยอารีย์นะฮะกับ BTS นะเราก็สังเกตคนส่วนใหญ่เดินไปเนี่ยก็มีแต่แบบจิตไม่อยู่กับตัวแต่ตอนที่เดินไปขึ้นBTSก็กำลังคิดว่าจะไปเลื่อยขาเก้าอี้เจ้านายยังไงดีจะไปปิดออเดอร์ยังไงดีเรื่องบรรยากาศข้างนอกด้วยเสียงรถเสียงอะไรมันใช่มันทำให้คนมีแต่คิดออกนอกตัวฟุ้งซ่านละโมบโลภมากนะเราก็เลยเนี่ยเอาไอเดียมาจากสะพานมาโปบิชที่เกาหลีซึ่งครั้งนึงเนี่ยเป็นสะพานที่คนเกาหลีเมืองโตเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยทางซัมซุงเอลจีผมไม่แน่ใจเนี่ยไปคุยกับผู้ว่าเมืองโตบอกจะแก้ไขปัญหาไงก็ใช้เทคนิคแบบนี้แหละคุณไทยคือเดินขึ้นสะพานใช้ที่ติดประตูเนี่ยเป็นแสงสว่างขึ้นมาเป็นลูกเด็กกำลังยิ้มเป็นเรื่องทุ่มย่าจนสุดท้ายมาโปรบิดไม่มีใครฆ่าตัวตายเลยเราก็เลยเอามากลับทางกันอ๋อเหมือนปรับจิตใจใช่ตอนที่เขากำลังจะยิ้มดาวลงไปแล้วใช่ใช่ใช่ให้เชียร์อัพขึ้นมาจ้าผมก็เลยเอามากลับทางกันของเขาเอาแสงเพื่อให้มันมีความอะไรกระปี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วเอาสีดำสีดำธรรมชาติของจิตวิทยามันควรจะกลัวไงพอคนกลัวปุ๊บคนมันไม่คิดออกข้างนอกเหมือนเราขนลุกตั้งชาเนี้ยมันจะมาห่วงตัวเองห่วงตัวเองปุ๊บเดินผ่านมีคำถามชี้นำให้ย้อนกลับมาตอบตัวเองคุณอะไรได้ทำสิ่งที่อยากทำหรือยังเป้าหมายที่ไม่ได้ทำหรือยังสำเร็จหรือยังนะฮะทางเข้านี้ทำให้เราสงบขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูไฮไลท์ข้างในมีเยอะเลยใช่ไหมครับมีครับมีครับโอเคฮะเชิญดร.เลยครับผมครับผมได้เชิญเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงสถานีตายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วปั๊บแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยครับโอ้โหดร.ฮะข้างในนี่มันคืออะไรครับเนี่ยมีทั้งโรงเตี๊ยมมีเพชรต้องคำสาบมีกระสืออะไรด้วยตรงนี้คือพื้นที่กิจกรรมที่ดร.บอกใช่ไหมใช่ครับเป็นงานวิจัยครับข้างในจะเป็นมรณานุสติคาเฟ่จะเป็นงานวิจัยเดี๋ยวพาชมตัวนี้เป็นเครื่องมือตัวใหม่เลยครับเดี๋ยวให้ดร.ศึกษามาคือการศึกษาในยุคนี้นะมันหมดยุคที่เรียกว่าสอนให้รู้ละอันนี้กอไก่ขอไข่ทำให้ดูแบบโลกาภิสิทธิ์ก็ยังไม่ใช่ละมันต้องเอ็กซ์เพรียนต้องเรียนรู้จากการประสบการณ์ตรง
งไปโดนจริงต้องสมจริงๆๆนะฮะถึงจะกระตุ้นเนี่ยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากเพราะเดี๋ยวนี้เราแข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบการเชื่อมโยงบูรณาการต่างๆห้องเหล่านี้ห้องเหล่านี้เราเรียกว่า Escape Room Escape Room ฮะมันจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ประมาณสัก10ปีก่อนซึ่งถือว่าใหม่นะทางเด็กญี่ปุ่นที่เราว่าเขาคิดดีๆที่มีข้อเก่งๆนะเนี่ยก็จะมาจากการฝึกพื้นฐานเขาจะชอบพวกอะไรพวกยิ่งใหญ่นักสืบประตูนักสืบโคนันอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ฝึกคิดไม่ใช่มาเฉลยอย่างเดียวแต่ว่าแทนที่จะแค่อ่านหนังสือหรือแค่เล่นเกมคอมพิวเตอร์เกมเพลย์เกมอะไรเดี๋ยวนี้เขาเอามาทำที่จริงแปลว่าเราสามารถใช้ประสบการณ์กับห้องนี้ได้ด้วยมือด้วยตาด้วยสัมผัสด้วยภาษาสัมผัสภาษาสัมผัสทั้งหมดจริงๆครับคุณใช้เนี่ยจะต้องรับบทอัธยาศัยห้องนี้รับบทเป็นพ่อค้าวานิชที่เดินทางค้าขายระหว่างเมืองในชนบทจีนสมัยก่อนแต่บังเอิญโชคร้ายม้าตะเลิดหลงเข้าป่าไปเข้าป่าลึกแต่ก็ยังโชคดีอยู่หน่อยแม้ที่พอม้าเหวี่ยงคุณลงมาแล้วเนี่ยคุณเห็นแต่ไฟวิบๆคุณลองเดินตามมามาเจอโรงเทียมนี้ก็คือที่นะคุณผู้ชมหรอในตัวคุณเนี่ยคุณก็จะมีแค่ตัวแลกเงินคุณก็ต้องมาไขปริศนาว่าเอ๊ะไอตัวแลกเงินเนี่ยคุณจะเอาเข้าโรงเทียมยังไงแต่ปริศนาจะเริ่มต้นแบบตรงนี้ละด็อกเตอร์ใหม่พูดขนาดนี้ไม่ลองเข้าไปเล่นไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับห้องเกมที่นี่นะฮะออกแบบมาให้ช่วยกันเล่นนะครับประมาณ 4-5 คนให้ช่วยกันไขปริศนาต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีห้อง Exhibition ให้เราเข้าไปข้างในอีกด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับออกไปตามเด็กที่น่ากลัวเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ Exhibition กันแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าทางเข้านี่ก็ทำผมผวาแล้วนะครับ จนมาถึงห้องนี้ฮะครับจุตินะฮะห้องเกิดครับคือยังไงฮะคอนเซ็ปต์ตรงนี้ในการเรียนรู้มรณานุสติผ่านความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายก็เลยแยกออกเป็นโซนในนิทรรศการหลักซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโซนของการเกิดครับลูกค้าหลังจากแบกไหว้ที่คุณบอกสยองเป็นอสุจิตอนนั้นคือเราเป็นอสุจิเป็นอสุจิแบกว่ายมามารอเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วเข้ามาอยู่ในท้องแม่เราก็จะตัวพันธลักษณ์คิวเรเตอร์ของเราเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเข้าไปจำลองนั่งคุดคู้ปิดตาลองโยกลองควายนี้ใช่ไหมฮะใช่ในท่าแบบเหมือนเด็กแรกเกิดแล้วก็มีการแบบให้ลองน้อมนำนึกว่าเราจะอยู่อย่างเงี้ยไป9เดือนโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าถ้าไม่อยากเกิดอีกเนี่ยก็ต้องทำตามความเชื่อของศาสนาของตัวเองว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องมาเกิดเป็นทุกข์อีกอะไรแบบอย่างนั้นครับผมพอหลังจากเกิดแล้วก็จะไปห้องแก่ห้องต่อไปก็คือแก่แก่ซึ่งชุดแก่เนี่ยทางอปช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยส่งมาสนับสนุนจะเป็นชุดที่เด็กใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากคล่อมเราจะมีล็อกคอข้อมือข้อต่อข้อเท้าข้อเข่าเหมือนคนอายุมากๆใช่แล้วก็มีแว่นตาฟ้าฟางให้ใส่ไปเงี้ยแล้วก็ให้มียาชักตูนให้เด็กๆลองแยกดูว่าสายตาถ้าแบบเป็นคุณตาคุณยายเนี่ยจะแยกสีชมพูกับสีส้มไม่ออกพอออกมาปุ๊บอ้าวผิดก็ให้เด็กเรียนรู้ว่าต้องไปช่วยคุณตาแยกยาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เดินใส่ชุดหลังคล่อมเนี่ยลองเดินพอเดินไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สะดวกก็จะเข้าใจว่าพอเราสูงวัยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมีหูฟังให้ลองใส่ดูว่าถ้าได้ยินเสียงถึงแบบเนี้ยจริงๆมันหูของคนอายุเท่าไหร่ละ40 50 60เพราะฉะนั้นเวลาพูดแล้วคุณตาคุณยายไม่ได้ยินก็คือเป็นเพราะแบบนี้พอห้องแก่เสร็จแล้วก็จะไปต่อห้องเจ็บซึ่งก็คือเป็นห้อง ICU จำลองในนั้นเนี่ยคนจะร้องไห้เยอะเลยเพราะในนั้นเราก็จะจำลองให้เป็นเหมือนผู้ป่วยในวิกฤตซึ่งแบบขยับขยื่นไม่ได้แต่ในนั้นมีคำถามว่าแล้วอะไรอะค่าฟอกไตพ่อเตรียมหรือยังค่าเทอมลูกเตรียมหรือยังค่าผ่อนบ้านของภรรยาแบบนี้ผ่อนหมดหรือยังถ้าเราเป็นอย่างนี้ทำงานหาเงินไม่ได้เนี่ยแล้วพวกนี้จะเป็นยังไงเป็นคำถามจากคนข้างหลังทั้งหมดเลยเป็นเรามีเขาเรียก living willสมุดเบาใจเป็นพินัยกรรมขนาดมีชีวิตอยู่ว่าคุณได้ทำอะไรหรือยังพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กมีใครรู้บ้างไม่มีแล้วถ้าเสียชีวิตไปขนาดนั้นทำยังไงกุญแจเซฟรหัสอะไรพวกอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยขยับเคลื่อนไม่ได้แต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะให้อะไรอ่ะลูกหลานคนไหนแต่งตัวยังไงจะอยากนอนห้องไหนอยากตายที่บ้านที่โรงพยาบาลจะใส่เครื่องฟอกไตไหมจะใส่เครื่องช่วยอะไรไหมกระตุ้นหัวใจไหมให้สั่งเสียไว้เลยขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะไม่งั้นถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคกตัญญูเฉียบพลันคือลูกหลานทั้งชีวิตไม่ค่อยมาดูแลสมมติมีลูก3คนแบบเนี้ยแต่พอพ่อเข้า ICU มาแย่งกันฉันใส่ฉันไม่ใส่ฉันนู่นฉันนี่ก็ทะเลาะกันอีกบางทีเราไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายใช่เลยแล้วก็มีไอ้คำแนะนำให้บริจาคร่างกายว่า1ร่างกายของเราเนี่ยช่วยคนได้9คน
จะบริจาคออนไลน์กับทางกาชาดทางอะไรก็จัดการได้เลยฮะพอหลังจากห้อง7ก็จะไปห้องตายห้องตายก็ใช้ทดลองตายอันนี้ก็เบสิกก็คือแล้วก็ห้องตายก็คือเป็นโรงศพเราก็ทดลองลงไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้ซึ่งมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็ตรงกับงานวิจัยว่าพอคนนึกถึงความตายเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอยากจะทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จจริงๆหลายคนลงไปก่อนลงนี่โอ้ชูนิ้วนั่นไม่มีอะไรแต่พอลงไปปุ๊บพอเจ้าหน้าที่เราปิดฝาโลงให้ทดลองตายแต่เราก็เจาะดูให้มีอากาศหายใจเนาะให้ทดลองตายเนี่ยเขาก็จะระลึกได้เองว่าเออสุดท้ายมันก็อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เอาอะไรไปไม่ได้พอขึ้นมาเราก็จะมีสมุดปฏิญาณว่าจะถัดจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตยังไงจะใช้ชีวิตยังไงให้มันดีขึ้นก็นี่คือนิทรรศการหลักทั้งหมดแต่ข้างนอกก็จะมีนิทรรศการย่อยๆอะไรอีกประมาณสักสิบกว่านิทรรศการนอกจากนี้นะครับที่นี่เนี่ยยังเปิดรับสมัครผู้สูงอายุมาเป็นเกมมาสเตอร์อีกด้วยนะครับคอยสอดส่องดูแลเด็กๆที่เล่นเกมอยู่คุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถนั่งคาเฟ่จิบกาแฟอร่อยๆรอเด็กๆเล่นเกมได้ที่นี่นะครับยังมีความรู้และก็ความสนุกอีกมากมายเลยให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสกันครับสุดท้ายครับสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจด็อกเตอร์อยากจะให้ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะอะไรก็ได้เลยนะฮะเริ่มทำธุรกิจต้องเริ่มจากปัญหานะครับโดยเฉพาะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆเป็นความต้องการแท้เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มต้นการทำธุรกิจคือการใช้อาชีพของเราใช้ความสามารถของเราในแก้ปัญหาให้คนถ้าคนก็ไม่มีปัญหาเขาไม่ซื้อของคุณครับถ้าคนไม่อะไรอ่ะไม่มีปัญหาเขาก็เก็บเงินเขาไว้ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นคุณต้องหาปัญหาให้เจอก่อนซึ่งปัญหาเนี้ยอยากคิดเอาเองปัญหาเนี้ยไปศึกษาจริงๆว่าสังคมเนี้ยกำลังมีปัญหาอะไรอยู่บ้างแล้วเราสามารถมีความสามารถมีศักยภาพอะไรที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหานั้นและมันจะเกิดความธุรกิจที่เรียกว่ายั่งยืนไม่ใช่ความต้องการเทียมซึ่งความต้องการเทียมตอนนี้เห็นหน้ากันอยากทำอะไรแปลกๆใหม่ๆพอมันแปลกไปปุ๊บแป๊บเดียวมันก็ไฟไหม้ไฟเป็นเหมือนกระแสที่เขาเป็นกระแสหลายๆคนทำอาจจะแบบล้มไปเพราะนั้นคุณดูปัญหาที่ใหญ่ๆเลยเฉพาะปัญหาระดับโลกอย่างที่เรียกว่า SDG Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติเนี่ยฝากไปจะไปเซิร์ชในนั้นเนี่ยจะมีปัญหาแบบเป็นร้อยๆข้อให้คุณเลือกแก้เลยคุณก็ไปดูว่าคุณแก้อะไรได้ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยคุณมีฐานลูกค้า 7,000 ล้านคนทั่วโลกก็เป็นงานที่เขาวิจัยกันมาแล้วว่านี่คือปัญหาจริงๆที่มนุษยชาติเนี่ยต้องการใครสักคนมาแก้ไขให้ไม่ใช่คิดตัวเองว่าฉันอยากขายอันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะวันนี้ที่แบบว่าให้ความรู้ของเราแล้วก็ทุกอย่างในวันนี้ผมรู้สึกว่าใหม่มากสำหรับผมคุณผู้ชมนะครั้งหนึ่งคุณต้องมาลองเกิดใหม่ที่นี่นะฮะมาเกิดใหม่ที่นี่สักครั้งนึงวันนี้ขอบคุณดร.มากครับขอบคุณครับคุณชายสวัสดีครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเรานี้ความตายไปไม่ได้เจริญพรโยมคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะไปปลงนะฮะไปดูว่าจุดเกิดเราอยู่ตรงไหนและจุดตายเราจะเป็นอย่างไรเอาอะไรไปได้ไหมนะอยากจะไปปลงแบบนี้ไปกันได้ที่ร้านอาหารนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะผมพามาอีกหนึ่งจุดฮะแทนนี่คือกิมจิอันยองฮาเซโยพบกับผมคิงดำจังนะฮะคุณผู้ชมกิมจิตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามารู้จักกิมจิชุดนี้กันครับอยากเป็นเศรษฐีต้องไม่คำพีวิธีรวยต้องรวย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 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับกิมจิตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากิมจิที่เห็นอยู่ตรงนี้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งครับจากที่เขาประสบปัญหาโควิดนะครับจนเป็นหนี้ร้อยล้านแต่ว่าเขากลับมายืนได้วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรามาอยู่ในรายการแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ากิมจินี้ช่วยชีวิตเธอยังไงในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับและแขกรับเชิญอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับคุณคิมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของธุรกิจกิมจิสายพันธุ์ไทยนะฮะก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวครับคุณคิมผมถามก่อนที่เอามาทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าถ้าทุกคนพูดถึงกิมจิทุกคนก็จะรู้จักกิมจิผักกาดขาวตัวนู้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญรู้จักกิมจิเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะเห็นว่ามันบรรจุอยู่ที่ในถุงภาชนะบรรจุแบบนั้นค่ะแต่ทีเนี้ยความที่เป็นกิมจิคุณคิมอะค่ะแล้วก็เป็นกิมจิสายพันธุ์ไทย uh-huh. เราก็เลยรังสรรค์ในส่วนของผักอะค่ะต้องบอกเลยว่าจริงๆวันนี้เอามาแค่ส่วนนึง
นี่แค่ส่วนหนึ่งใช่อ๋อยังไม่หมดเลยใช่ศัตรูไม่พอนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรานำมาก็จะบอกเลยว่าเราจะมีกิมจิสายพันธุ์ไทยแล้วก็มีผักของไทยผักประจำท้องถิ่นต่างๆที่เรานำมาใช้เช่นนี่ค่ะรับรองได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบก็ต้องเอาไปกินน้ำพริกกินน้ำพริกแต่ทีเนี้ยคุณคิงก็ต้องทำบ่อยๆต้มบ่อยๆแต่อันเนี้ยเราจะบอกว่าเราทำกิมจิกระเจี๊ยบมาแต่อยู่ได้เป็นเดือนครับโดยที่ไม่ต้องทำบ่อยอยากจะกินกับข้าวอยากจะกินกับบะหมี่หรือใดๆทานได้เลยเห็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เห็ดเนาะใช่กวางตุ้งค่ะกวางตุ้งแตงกวาอันนี้แตงกวาใช่แตงกวาราชบุรีด้วยค่ะครับเราใช้แตงกวาไทยต้นหอมต้นหอมนะคะด้านหน้าก็จะเป็นชัยเท้าอันนั้นหัวชัยเท้านะฮะพริกหวานค่ะพริกหวานครับแล้วก็ไหลบัวค่ะไหลบัวส่วนใหญ่ก็เอาไปแกงส้มเอาไปยำเอาไปยำเราเอามาทำกิมจิเอามาทำเป็นกิมจิใช่แล้วการนั้นก็จะเป็นดองสามรสจะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานแต่ก็ถ้าที่จะไม่มีในนี้อีกก็จะมีเห็ดเข็มทองมีผักอีกมากกว่า10กว่าชนิดค่ะเอาละเราเห็นหน้าค่าตากันแล้วว่าคืออะไรบ้างกิมจิที่อยู่ตรงหน้าแต่ผมถามก่อนที่ชื่อคุณคิมเนี่ยคือคุณคิมเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนเกาหลีมาอยู่ในไทยหรือคนไทยไปอยู่เกาหลีฮะเยจินคิมอะค่ะเป็นชื่อภาษาเกาหลีแต่คิมเป็นคนไทยนะคะแต่ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เกาหลีแล้วก็ซิติเซนเป็นคนเกาหลีทุกวันนี้คือซิติเซนเกาหลีค่ะใช่ไปนานไหมอยู่ที่เกาหลีตั้งแต่ก่อน18ค่ะ17กว่าคนไทยยังไม่รู้จักแดจังกึมเลยค่ะไปแล้วค่ะก็เรียกว่า17ปีอายุค่ะอายุใช่อายุไม่ถึง18ไปตอนไม่ถึง17กว่าไปอยู่เกาหลีแล้วใช่ค่ะใช่แล้วก่อนที่จะมาทำกิมจิเนี่ยตอนนั้นคุณคิมทำธุรกิจอะไรก่อนใช่ค่ะก่อนที่จะมาเป็นกิมจิคุณคิมเลยก็คือเราทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไหล่ยนต์นำเข้าแล้วก็ประกอบรถบัสจำหน่ายครับใช่ค่ะรถบัสที่เห็นในเมืองไทยนะฮะใช่ที่รับนักท่องเที่ยวหรือแม้จะวิ่งเป็นขนส่งมวลชนอย่างนั้นนะคะเราจำหน่ายชิ้นส่วนหรืออะไหล่ซ่อมอะไหล่ใหม่อะไหล่เก่าเงี้ยค่ะแล้วพวกอะไหล่นี้เราเอามาจากไหนฮะประเทศเกาหลีค่ะจากเกาหลีคือนำเข้าจากเกาหลีเลยนะฮะแล้วก็มาประกอบที่เมืองไทยนี่เราทำธุรกิจนี้ทำมากี่ปีฮะค่อนชีวิตตั้งแต่17จนถึงอายุ43ค่ะ17จนถึง43ใช่20กว่าใช่ค่ะ20กว่าเกือบ30ปีฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะโควิดเขาเรียกว่าโควิดเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง คงจะเจอเหมือนทุกๆท่านนะคะนะคะพอโควิดมาก็ไม่ก็บอกว่าธุรกิจนั้นมันทำต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าทัวร์ก็หยุดทุกคนอยู่บ้านหมดใช่แต่เราทำพวกเกี่ยวกับขนส่งขายอะไรพวกนี้มันกระทบยังไงครับก็เราผลิตรถบัสให้กับบริษัททัวร์ทัวร์ไม่เดินไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รับรถเราฮะเจ๊งค่ะเจ๊งอันนี้พอเจ๊งมันยังไงฮะเจ๊งก็คือเราไม่สามารถส่งสินค้าเราอะให้กับผู้ซื้อได้ค่ะแล้วก็รถก็ไม่มีซ่อมเลยค่ะช่วงนั้นเขาก็จอดกันหมดเราก็ไม่มีเงินหมุนเวียนอะไรนะคะเรามีสั่งของเข้ามาไหมเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะอันนั้นคือหยุดค่ะธุรกิจตายค่ะอ๋อใช่ก็ปิดไปเลยใช่ค่ะค่าเสียหายตอนนั้นประมาณก็ร้อยบวกๆค่ะ167ล้าน167ล้าน167ล้านวอนก็ประมาณ 5-6 ล้านบาทไทยถ้าแค่นั้นนี่ไม่สะอึกเลยค่ะใช่ค่ะ167ล้านบาทค่ะโอ้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมใช่ไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมครับ167ล้านบาทนะฮะโควิดนะฮะทำให้ธุรกิจเนี่ยประกอบรถบัสอะไรต่างๆเนี่ยฮะอะไรต่างๆเนี่ยถูกหยุดชะงักไปเพราะว่ารถบัสไม่ได้วิ่งก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปส่งให้ใครใช่ค่ะมูลค่าความเสียหายเล็กน้อย167ล้านบาทไทยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะใช่ค่ะณวันนั้นช็อกไหมครับก็ต้องหมอนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองผมเผ่านี่ร่วงหมดเลยนะคะต้องบอกเลยว่ามันหยุดทุกอย่างจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะพาทุกคนไปต่อยังไงแล้วลูกเราอ่ะจะมีเงินเรียนหนังสือต่อยังไงแล้วพนักงานเราแต่ละคนที่เราอยู่ด้วยกันมามากกว่า10กว่าปีนะที่ทำธุรกิจพวกนี้มาเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูตัวเองกันยังไงถ้าเราแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับเกาหลีวันนั้นก็เลยเกิดเรื่องบังเอิญขึ้นค่ะก็ในเมื่อธุรกิจเดิมมันทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเบื้องบนคงอยากจะให้เราดำรงชีวิตต่อมั้งคะต้องใช้คำนี้วันนึงลูกชายค่ะเขาก็อยากจะทำกิมจินะคะช่วงต้นมกราคม63เขาก็บอกว่ามามีหนูอยากกินกิมจิก็เลยพาลูกอ่ะไปซื้อ
ไปซื้อพวกนี้ค่ะในห้างสรรพสินค้ามันจะมีกิมจิสำเร็จรูปอยู่ใช่ใช่ใช่แต่พอไปซื้อเนี่ยค่ะน้องอ่ะก็เราเอากิมจินั้นใส่รถน้องก็เอากิมจิอันนั้นไปเก็บแล้วก็เดินพาเรามาที่บูธผักสดแล้วก็หยิบกิมจิผักกาดขาวให้เราแล้วก็บอกกิมจิที่อร่อยที่สุดคือกิมจิที่มีทำลูกบอกแม่ครับกิมจิที่อร่อยที่สุดต้องเป็นฝีมือแม่ครับใช่ใช่ได้จะลูกชายก็เริ่มทำเลยจากห้องผู้ปกครองลูกห้องผู้ปกครองเด็กนักเรียนครับผมเราไปทำให้ลูกกินก่อนใช่แล้วก็ไปฝากค่ะไปฝากพ่อแม่ผู้ปกครองเอาไปฝากพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกินด้วยใช่ช่วยเทสแบ่งปันกันแบ่งตรงนั้นไม่ได้ขายเอาไปให้กินฟรีใช่เอาให้เขาทานกันเลยค่ะแล้วอยู่ๆผู้ปกครองก็บอกว่าอยากได้กิมจิรสชาติขนาดนี้คุณแม่ทำขายไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของกิมจิคุณคิมจุดเริ่มต้นเลยใช่ลูกชายอยากกินแต่แบบสำเร็จรูปมีขายแล้วไม่เอาเพราะปกติกินฝีมือแม่อยู่ชอบฝีมือแม่ทีนี้แม่ทำให้ลูกใช่ค่ะก็ไหนๆทำให้ลูกแล้วเอาไปเผื่อเอาไปเผื่อเพื่อน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 ลูกด้วยแล้วกันคุณแม่ของผู้ปกครองทุกคนก็ถามว่าเราขายไหมก็จะรออะไรล่ะคะขายเราเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วใช่ก็เลยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนั้นมาเริ่มขายค่ะก็ตัดสินใจเปิดเพจเลยค่ะอ๋อเข้าสู่โลกออนไลน์เพราะว่ายุคโควิดเนี่ยออนไลน์เราจะอยู่กับออนไลน์ใช่ไหมเพราะคนเนี่ยมันไปออกไปจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ก็ต้องสั่งออนไลน์แล้วมีคนทำให้อย่างนี้อยู่แล้วรสชาติถูกปากอยู่แล้วเริ่มสั่งมีเพจเป็นของตัวเองและผลประกอบการเป็นไงตอนแรกๆเลยเราก็ใช้คำว่าทดลองตลาดนะคะแล้วก็เลยเริ่มเกิดเป็นไอเดียในส่วนของเราจะทำยังไงให้กับตัวสินค้าหรือแบรนด์เราอะค่ะเป็นที่จดจำนะคะเป็นที่จดจำของคนทั่วไปเราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าจะทำกิมจิให้อร่อยอะประเทศเกาหลีจะเอาตัวกิมจิทุกอย่างนะคะเขาจะเอาไว้ในโอ่งใช่เพื่อที่จะทำให้เนื้อผักอะค่ะมันมีการซึมแล้วก็เหมือนเข้าเนื้อนะคะแล้วมันจะเป็นของที่อร่อยมากแล้วก็หาทานยากมากสำหรับประเทศเกาหลีครับนะคะก็คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าโอ่งเนี่ยไม่ใช่มีแค่ราชบุรีใช่ค่ะเกาหลีเขาเป็นการหมักถนอมอาหารด้วยโอ่งจริงๆค่ะนั่นคือสูตรที่เราไปเรียนเราไปเรียนกับเขาหรือว่าเราเรียนรู้จากก็ต้องบอกว่าตอนกลางวันนะคะเราอยู่ในจังสแครปตัดรถแต่พอตอนเย็นๆเราก็เหมือนไปอยู่ไปโตในร้านอาหารซึ่งเป็นของคุณแม่บุญธรรมเราก็เลยได้สูตรพวกนี้มาค่ะก็เรียนรู้สูตรด้วยตัวเองใช่ใช่แล้วก็ลองทำใช่ค่ะทำไปตรงนั้นแล้วก็ไปให้เข้าถึงแก่นแท้ของเขาเลยว่ากิมจิที่แท้ของเกาหลีเนี่ยเขาหมักยังไงเขาทำยังไงใช่ไหมฮะพอเพจขึ้นมาแล้วแม่บ้านต่างๆผู้ปกครองต่างๆช่วยกันแล้วมันมีการเติบโตยังไงบ้างเติบโตที่สุดเลยค่ะของกิมจิคุณคิมก็ค่อยๆแตะหลักแสนค่อยๆแตะหลักล้านค่ะนะคะของกิมจิคุณคิมเลยณปัจจุบันเราเติบโตคือเราปิดยอดอยู่ในการปิดบัญชีด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าทำธุรกิจต้องปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะก็เราก็มียอดสะสมที่ตอนนี้จะ50กว่าล้านบาทละจากตอนแรกเลยจากตอนแรก167ล้านค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ไปปลดนะคะยังไม่ได้ปลดหนี้นะคะเราได้ยอดรายรับจากกิมจิคุณคิมเนี่ยค่ะจากผักเนี่ยค่ะโอเคตัวกิมจิเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้สะสมมูลค่ามาช่วงเวลาไม่กี่ปีค่ะ2ปีครึ่งได้2ปีครึ่ง50ล้านใช่ค่ะโอ้โหคุณทำได้ยังไงสู้อย่างเดียวเลยสู้อย่างแล้วก็วางแผนให้ดีใช่ค่ะผมถามย้อนกลับไปถามนิดนึงในวันที่เราเป็นหนี้167ล้านเลยที่ธุรกิจเราเดินไปไม่ได้อะลูกน้องมีผลกับเรายังไงบ้างลูกน้องต้องบอกว่าเขาคือครอบครัวคำว่ามีผลกับเรายังไงคือมีผลให้กับเราว่าเฮ้ยถ้าเราไม่สู้คนเหล่านี้เขาจะไปต่อยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเลี้ยงดูลูกเต้าเขาต่อยังไงก็เรียกกันคุยค่ะว่าถ้าเราจะทำกิมจิเนี่ยเขาจะสู้กับเราไหมเพราะต้องบอกเลยค่ะถ้าทำคนเดียวอะค่ะมันไปไม่ได้ไกลทำอะไรต้องมีทีมค่ะคุณคิงแล้วเราก็มีพวกเขาเนี่ยค่ะเป็นคนช่วยซัพพอร์ตพอเรามีทั้งกำลังเสริมในเรื่องของทีมงานเรามีเหมือนครอบครัวที่เราก็จะไปพร้อมๆกันเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจที่อย่างน้อยๆเลยอะเราไม่ได้อยู่เพื่อแค่ตัวเองละ uh-huh. เราอยู่เพื่อทุกคนในครอบครัวเราครับใช่ค่ะเรามีพนักงานกี่คนนะตอนนั้น30คนได้30คนใช่ค่ะจากที่คุณเห็นอะไรเห็นเหล็กเห็นสายไฟวันนี้คุณจะต้องมาเห็นผักเห็นแต่ผักใช่หันคุณเอาไหมถ้าคุณเอาใช่ก็ไปด้วยกันใช่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่เอาก็คือฉันจะไปเกาหลีคิดว่านะตอนนั้นเลยก็คิดว่าถ้ามันทำคนเดียวไม่ได้จริงๆค่ะคุณคิงเพราะถ้าทำคนเดียวมันจะใช้หนี้ไม่ได้หรอกค่ะมันไปไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นก็เลยเซตอัพตัวเองเลยว่าพอทุกคนเอาปุ๊บก็เริ่มตั้งสติ
ว่าเราจะลุยกับตลาดนี้ยังไงแล้วก็เริ่มวางแผนเอาจริงกับมันค่ะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณคิมเนี่ยเรื่องราวของเขายังมีอีกเยอะมากมายนะฮะจาก100ล้านนะฮะจากเป็นหนี้100กว่าล้าน ต้องบอกว่า100กว่าล้านแต่ทุกวันนี้เขาสามารถพลิกวิกฤตมาได้นะครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับเราก็ยังอยู่กับผู้หญิงแกร่งคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุณคิมนะฮะเจ้าของธุรกิจกิมจิสายพันธุ์ไทยนะฮะผู้ฝ่าวิกฤตโควิดมาจนทุกวันนี้เรียกว่าฉันสบายแล้วโควิดมาอีกแล้วรอบหนึ่งฉันก็สู้ไหวนะฮะเราคุยค้างกันไว้เรื่องของพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่แบบว่าเป็นพลังบวกให้กับเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ด้วยณวันนั้นจนถึงวันนี้มีใครหายจากไปหายจากเราไปไหมฮะต้องบอกว่าสมมุติ30คนนะคะ uh-huh. ไม่น่าจะเกินอยู่ใน5คน uh-huh. ที่เขามองว่ามันจะมีช่วงล่อแร่ล่อแร่จริงๆเลยอะ uh-huh. ในช่วงที่สู้ก็มีนะช่วงบุกเบิกนะใช่ช่วงบุกเบิกก็ตามหรือช่วงที่มันแบบเดี๋ยวก็เคิร์ฟขึ้นเคิร์ฟลงอย่างเงี้ย uh-huh. เราก็ไม่ปิดกั้นใคร uh-huh. ก็ถ้าสัก30คนก็หายไปสัก5คน5คนประมาณนี้ตอนนี้5คนนั้นดูอยู่คงบอกคุณคิมยังรับอีกไหมครับนะฮะอ่ะทีนี้ผมถามหน่อยที่เห็นเป็นโอ่งแบบนี้นะทำไมครับทำไมถึงใส่โอ่งและใครเป็นคนคิดไอเดียนี้มาเอาคิดเองทั้งหมดเลยคุณคิมคอนเซ็ปต์ก็คิดเองทั้งหมดเราทำพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกลยุทธ์อะค่ะเราจะทำยังไงให้ตลาดจดจำเราได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการจะทำกลยุทธ์พวกนี้มามันก็ต้องสอดคล้องกับวิถีการถนอมอาหารที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของเขาจริงๆซึ่งพอเรามองเห็นว่าเมืองไทยมีของดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโอ่งจากราชบุรีก็ตามอันนี้ปั้นจากราชบุรีหมดเลยนะคะเป็นการสนับสนุนให้กับแหล่งชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยและที่สำคัญเราก็เอามาคู่กับวัตถุดิบของเราก็เลยต้องบอกเลยว่ากิมจิที่อร่อยอะค่ะมันจะเป็นกิมจิที่ต้องหมักในโอ่งแล้วจะเจอความกรอบความหอมของตัวผักค่ะเรียกได้ว่ารวยไม่ได้รวยคนเดียวด้วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยผักก็เป็นผักท้องถิ่นใช่ค่ะโอ่งก็เป็นโอ่งในเมืองไทยใช่ค่ะนะฮะพอทำมาแบบนี้แล้วผมถามหน่อยอะไรคือความแตกต่างที่จะต้องบอกว่าคุณผู้ชมถ้าชอบกินกิมจิอ่ะมาเลือกของคิมเพราะคิมแตกต่างแน่นอนความสดใหม่ความสดใหม่ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกลิ่นอายของความใหม่ของแต่ละผักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะปกติทานกระเจี๊ยบจะเจอยางแล้วก็เป็นเมือกของเราไม่มีอันนี้คือเคล็ดลับค่ะแล้วก็ความสดใหม่ความไม่มีกลิ่นที่คนไทยไม่คุ้นชินเช่นกิมจิเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์ถ้าพอเกิดความเปรี้ยวลูกทุกคนไทยจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันบูดนั่นคือสิ่งที่กิมจิคุณคิมมันไม่มีมันมีเคล็ดลับอยู่ในตัวของเขาหมดเลยค่ะซึ่งเป็นสูตรลับใช่ของเราสูตรลับเฉพาะคิมใช่ อนาคตครับอนาคตเราแพลนธุรกิจไว้ยังไงฮะอนาคตของตัวกิมจิคุณคิมนะคะตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันอีกจริงๆเหมือนกันก็คือต้องบอกเลยนะคะตลาดออนไลน์ตอนนี้เปลี่ยนมากๆเหมือนกับช่วงที่คนอยู่กับตลาดออฟไลน์อ่ะแล้วมาเจอโควิดก็ต้องมาทำออนไลน์กันตอนนี้คนที่อยู่ออนไลน์ก็โดนตลาดเปลี่ยนแล้วอีกเหมือนกันค่ะ uh-huh. เราก็เลยตอนนี้กิมจิคุณคิมออกอีเวนต์เยอะมากค่ะเท uh-huh. ่าที่เราจะทำได้นะคะเราจะไปเจอกันตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้กิมจิคุณคิมร้านอาหารกำลังจะเกิดขึ้นกลางเดือนนี้ uh-huh. กลางเดือนหน้าค่ะกลางเดือนหน้านะคะแล้วก็มีในส่วนของโรงงานผลิตกิมจิที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่เกินกำลังก่อสร้างค่ะจะไม่เกิน6เดือนนี้ร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจอยากจะได้กิมจิไปใช้ในสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งจะให้เราผลิต OEM ให้ยินดีนี่คือการเติบโตจากสิ่งที่เราเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีเลยกับการทำกิมจิที่อยู่ในบ้านในครัวเท่านั้นค่ะอันนี้คือการเติบโตของเราครับผมจนวันนี้ผมถามอีกนิดได้ไหมค่ะที่เราคุยกันนอกรอบจุดเริ่มต้นของแหล่งเงินทุนตัวนี้นะฮะเอามาจากไหนจะบอกให้อีกคืออันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อีกนะคะว่าอันนี้เผยคลิกเผยให้มากๆเลยใช้ความตรงไปตรงมาคนที่อยู่รอบตัวเราแต่ไม่ใช่การกู้ยืมนะคะอะไรที่เราขอซัพพลายเออร์เราได้อะไรที่เราคิดว่าเราจะทำแล้วเราวางแผนแล้วเรามีความชัดเจนจริงๆเนี่ยให้พูดคุยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะกิมจิคุณคิมเป็นบุคคล NPL
NPL คือตัวแดงไปกู้ที่ไหนอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ใช่แต่เรามีแผนธุรกิจเรามีการเติบโตของธุรกิจณปัจจุบันอยู่แล้วลองเข้าไปในแบงค์ที่ผู้ประกอบการดีกว่านะคะทำสินเชื่อไว้หรืออะไรใดๆเอาแผนธุรกิจตัวใหม่นะคะเข้าไปคุยถ้าใครมีธุรกิจตัวใหม่ที่เติบโตนะแต่ถ้าใครคิดว่าไปปรึกษาแบงค์เดิมแล้วเขาไม่ให้เดี๋ยวหลังบ้านมาถามคิมได้นะเดี๋ยวคิมตรงนี้คอนซัลท์ให้ฟรีเลย uh-huh. นะคะซึ่งเรานะคะได้แหล่งเงินทุนใหม่มาจากเขาเรียกว่าแหล่งเงินทุนของรัฐบาล uh-huh. นะคะแบงค์ให้เรามาอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องบอกว่าได้มาเกือบ6ล้าน uh-huh. จากคนที่ไม่มีทุนเลยนะคะได้แหล่งเงินทุนมาใหม่แต่เราเป็นเคสตัวอย่างให้กับคนที่เป็นเคส NPL uh-huh. เลยอันที่สองเราได้เงินทุนมาจากซัพพลายเออร์ที่ส่งสินค้าให้กับเราขอเขาเอามาหมุนเวียนก่อนเพื่อที่ทำให้เราได้กำไรมาแล้วเราก็เอากำไรอันนั้นไปคืนเขาครับค่ะนั่นคือการเริ่มต้นของธุรกิจของคนที่ไม่มีทุนกับอีกตัวนึงค่ะแหล่งเงินทุนที่สุดแสนจะเชื่อเฉือนตัวเองนะคะ uh-huh. ตัดสินใจครับใช้เงินทุนใช้ตัวของทรัพย์ที่เราไม่มีและที่มันไม่มีที่จะสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าให้เราได้แล้ว uh-huh. คือเศษอะไรในโกดังครับผม27ล้าน uh-huh. ขายทิ้งค่ะ uh-huh. ได้เงิน2ล้าน4แสนบาทอะไรที่วางอยู่ตรงหน้าถ้าขายเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ27ล้านกล้าตัดสินใจคุณคิงขายได้แค่2ล้านใช่โอ้โหคุณผู้ชม25ล้านหายไปนะนี่คือความเก่งของเขานะฮะล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ใช่ค่ะคุณคิมครับเคล็ดลับความสำเร็จคำพีความสำเร็จของเราคืออะไรครับตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มองตัวเองว่ายังมีอะไรที่เราจะทำได้แล้วทำเพื่ออะไรแค่นั้นเองค่ะตั้งสติแล้วก็มองตัวเองว่ายังทำอะไรได้แล้วก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเราจะสู้เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทุกวันนี้สิ่งที่คิมทำเลยนะเป้าหมายของชีวิตทำเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและไม่จมทุกข์แล้วหลังจากนั้นมองคนรอบตัวเขาอยู่กับเราแล้วเขาก็มีความสุขไปพร้อมเรานั่นถือว่าเราประสบความสำเร็จในการทำตรงนี้แล้วครับผมและเป็นตัวอย่างของคน NPL ใช่ไม่มีไม่หนีแต่พร้อมจะจ่ายแต่พร้อมจะจ่ายแต่พร้อมจะจ่ายในวันที่เราลุกขึ้นได้วันนี้ขอบคุณคุณคิมมากนะครับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆและผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมอีกหลายๆคนที่กำลังล้มอยู่และอยากจะลุกขึ้นมาสู้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่จบนะครับผมยังมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับบุคคลนิติขอประทานอภัยนะครับบุคคลธรรมดานิติบุคคลนะครับหรือวิสาหกิจชุมชนทำการค้ากับภาครัฐได้นะครับ SME หรือผู้ประกอบที่จะมาทำการค้ากับภาครัฐไม่จำเป็นจะต้องเป็นนิติบุคคลเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นประเภทบุคคลธรรมดาก็ได้เพียงแต่ต้องขึ้นทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องนะครับและทุกคนที่ต้องการe-bidding กับหน่วยงานภาครัฐนะครับจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของทางสสว.ก่อนนะครับเท่านี้ประกอบการก็สามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านมาตรการไทย SME GP นะครับซึ่งจะได้แต้มต่อ2รูปแบบครับแต้มต่อที่1ครับได้จากลงทะเบียนมาตรการไทย SME GP ร้อยละ10นะครับและแต้มต่อที่2เพิ่มจากสินค้าที่ผลิตภายในประเทศนะครับและลงทะเบียนผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้ตาสัญลักษณ์ Made in Thailand นะครับจะได้แต้มต่อรวมเป็น 15% สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงที่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับให้ซื้อจาก SME ที่ลงทะเบียนผ่านมาตรการไทย SME GP ก่อนนะครับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจลงทะเบียนก็ดูได้ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับ www.thaismegp.com นะครับหรือสสว. call center นะครับ1301กด1นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมใครสนใจนะครับโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับแหมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับในวันนี้นะครับผมคิงณภัทรและก็ทีมงานรายการคัมภีร์วิถีรวยคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอันยองฮาเซโย